มีสถิติใหม่เกิดขึ้นทุกวันสถิติที่จะเปลี่ยนพวกเราให้ไม่เหมือนเดิมปตท.เร่งปรับกระบวนการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเร่งเปลี่ยนสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเร่งปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้แน่ใจได้ว่าเราจะมีโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่คือรายการห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์นี้นะคะอยู่ด้วยกันกับดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และ PTT Group เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันท่านผู้ชมคะช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นบรรยากาศที่อยู่ในระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลยังมีสุญญากาศทางด้านการเมืองมีความไม่แน่นอนในการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็เรามีความเห็นที่น่าสนใจในสถานการณ์แบบนี้นะคะนักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้านั้นเขามีมุมมองว่าบรรยากาศแบบนี้ล่ะค่ะทำให้ความอดทนอดกลั้นของประชาชนนั้นลดน้อยลงเริ่มเห็นมีการแบ่งแยกกันมากขึ้นแล้วบรรยากาศแบบนี้มันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรไปติดตามกันต่อกับสัมภาษณ์พิเศษชิ้นนี้ค่ะถ้าเราพูดถึงภาวะหลังการเลือกตั้งนะคะความจริงแล้วภายใน60วันเนี่ยภาพที่ประชาชนอยากจะเห็นก็คือการมีรัฐบาลใหม่ซึ่งมาจากเสียงข้างมากซึ่งเป็นไปตามหลักของประชาธิปไตยอยู่แล้วแล้วเวลาที่เรากาไปหนึ่งกากบาทเนี่ยนะคะเราก็จะมั่นใจแหละว่าเราเลือกเขานะคะไม่ว่าเขาจะเป็นเสียงข้างน้อยหรือเสียงข้างมากก็ตามแต่วันที่เราเลือกแล้วนะคะปรากฏว่ามีเสียงข้างมากออกมาแล้วความคาดหวังการยึดตามหลักการประชาธิปไตยของประชาชนของพลเมืองที่ติดตามการเมืองแล้วก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงอยู่ในทุกวันนี้นะคะก็คงคิดว่าอยากจะเห็นภาพที่เคลียร์ภาพที่ชัดเจนฉันเห็นแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะมีรัฐบาลในพรรคไหนนะคะหรือว่าจะเป็นฝั่งไหนหรือว่าแม้แต่ประธานสภานะคะประชาชนเนี่ยก็มีความคาดหวังแต่ปรากฏว่าภาพที่เกิดขึ้นนะคะก็คือภาพที่ค่อนข้างจะเบลอนะคะพร่ามัวหรือถ้าเราจะพูดกันว่าเป็นภาวะที่มีฝุ่นฟุ้งฝุ่นตลบก็ตามนะคะก็เลยทำให้ประชาชนผู้ที่เป็นเจ้าของเสียงนะคะหลายคนนะคะตอนนี้ปัจจุบันเองในภาคประชาสังคมในภาคประชาชนนะคะจับตาดูนะคะการเมืองเขาตระหนักรู้เขารู้แล้วว่าสิทธิของพลเมืองคือการที่เราให้เสียงไปแล้วเราจะต้องจับตาดูการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราตรงนั้นเขาก็เลยจับตาดูแต่พอภาพออกมาเบลอๆแบบนี้นะคะว่าเอ๊ะทำไมเหตุการณ์ณวันนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะคะเอ๊ะณวันนี้มีข่าวมีสื่อเสนอข่าวออกมารายวันภาพเบลอไปเรื่อยๆเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนข้างมีการเจรจาต่อรองหลายๆภาพที่ซ้อนกันขึ้นมานะคะก็ทำให้คำถามอะค่ะภาพคนที่เป็นเจ้าของเสียงเองอะค่ะก็เกิดคำถามว่าเป็นอย่างไรกันแน่นะตกลงแล้วเนี่ยเสียงที่ฉันให้ไปmajority ที่ฉันเลือก minority ที่ฉันเลือกที่ฉันถือตามเจตนารมณ์ของฉันอยู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันแน่อันนี้ภาพฝุ่นตลบตรงนั้นนะคะหลายคนในภาคพลเมืองเองเนี่ยค่ะผู้ที่ติดตามข่าวสารข้อมูลรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงเองนะคะก็อาจจะมองว่าภาพจะค่อยๆชัดเจนเราจะติดตามอย่างใกล้ชิดแต่เราต้องยอมรับนะคะว่าในบางส่วนเองในภาคประชาชนเองในพลเมืองหลายกลุ่มเองนะคะตอนนี้เองเขาก็มองไม่เห็นภาพชัดตอนนี้ชัดเจนว่าเป็นช่วงของการเจรจาต่อรองกันเป็นช่วงของการที่จะหาโซลูชันที่ดีที่สุดของการมีรัฐบาลที่เข้มแข็งที่สุดดังนั้นในมุมของภาคพลเมืองหรือภาคประชาชนเองนะคะจากเชื้อเดิมเองนะคะซึ่งก็จะเรียกว่าฉันเลือกเป็นด้อมนะคะอาจจะเป็นด้อมนี้ด้อมนี้ด้อมนี้เองอะค่ะก็เริ่มที่เป็นไปได้อะนะคะเป็นไปได้ที่เขาจะเริ่มไม่ใช้ข้อมูลเริ่มที่จะมีความอดทนอดกลั้นน้อยลงแล้วก็เลือกที่จะออกมาสร้างกระแสซึ่งค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มนะคะว่าจะทำให้เกิดการแบ่งด้อมชัดมากขึ้นประกอบกับโลกปัจจุบันนะคะพื้นที่ที่เสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็นพื้นที่ที่เป็นเสรีภาพทางความคิดสามารถแสดงออกได้ในหลายสื่อนะคะก็
มีผลกระทบนะคะต่อการทำให้กระแสต่างๆเหล่านั้นนะคะมีความอาจจะนำพาไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นภาพของการแตกแยกเป็นด้อมๆๆๆอาจจะมากขึ้นอาจจะมีการใช้วาจาหรืออาจจะมีการละเมิดกันมากขึ้นนะคะพลเมืองที่มีการติดตามกำกับติดตามเสียงตัวเองอย่างใกล้ชิดนะคะก็คงจับตาดูอย่างใกล้ชิดอยู่นะคะสำหรับเรียกว่ากระแสหรือว่าแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงในลักษณะของการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นกลุ่มก้อนเราเรียกว่าเป็นม็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยคะหรือลงถนนเนี่ยนะคะตอนนี้เองนะคะก็ยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นค่ะแต่ว่าขอให้ภาพที่เป็นภาพฝุ่นตลบขอให้สถานการณ์ต่างๆที่ถูกจับตาดูจากภาคประชาชนเนี่ยค่ะชัดเจนขึ้นโดยเร็ววันนะคะแล้วก็ขอให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยเหตุการณ์ที่กำลังบอกว่าวันนี้ยังไม่ไปถึงจุดนั้นก็จะหยุดอยู่ได้ตรงนี้ค่ะแต่ถ้ายังคงมีภาพนี้อยู่นะคะเราไม่อาจทำนายได้เหมือนกันค่ะว่าภาพของความเราเรียกว่าการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนที่บอกว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะพิทักษ์เสียงของฉันที่ฉันเลือกไปแล้วนะคะถ้าไม่เคารพในเสียงของประชาชนแล้วเนี่ยฉันก็ยังคงมีสิทธิพลเมืองในการจะรวมกลุ่มกันในการที่จะแสดงออกเพื่อที่จะพิทักษ์สิทธิของฉันได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นข้อเสนอก็คือควรจะทำให้ภาพที่เบลอๆเนี่ยนะคะชัดเจนขึ้นมาโดยเร็ววันค่ะในความคิดเห็นนะคะแนวโน้มของการพัฒนาประชาธิปไตยดีขึ้นด้วยนะคะในความกระตือรือร้นอันนี้มองในมุมพลเมืองเลยนะคะในความกระตือรือร้นของพลเมืองในการที่พลเมืองรู้สิทธิ์รู้เสรีภาพของตัวเองมากขึ้นรู้ว่าการเมืองคือชีวิตของพวกเขามากขึ้นรู้ว่าเขาจะต้องออกมามีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆมากขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าบริบทของการพัฒนาของสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์ออฟไลน์หรือการที่สื่อต่างๆเนี่ยพยายามที่จะสร้างชานแนลต่างๆที่ให้ความรู้ประชาชนด้วยเป็นช่องทางที่จะบอกข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆกับประชาชนด้วยก็ทำให้ประชาชนมีคนเป็นการเป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวเองจะไม่ได้มีความกังวลใดๆนะคะแต่สิ่งที่มองอยู่ในสถานการณ์ที่มองอยู่นะคะจับตาแล้วก็คิดว่าก็คงยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตนกังวลนะคะแต่เป็นสถานการณ์ที่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของทางการเมืองแล้วกันค่ะนะคะในภาพฝุ่นตลบซึ่งพูดเมื่อสักครู่อะค่ะก็เป็นภาพของการที่การเมืองในรูปแบบใหม่นะคะการเมืองที่ยึดหลักจะเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลก็ได้นะคะค่อนข้างจะเป็น open government มากขึ้นนะคะเป็นการเมืองที่เปิดให้มีส่วนร่วมมากขึ้นจากพลเมืองตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งด้วยซ้ำเนี่ยนะคะเพราะนั่นเนี่ยค่ะภาพของการเมืองใหม่ในลักษณะอย่างนั้นนะคะกำลังเรียกว่าปะทะกับการเมืองเราไม่อยากจะเรียกว่าการเมืองเก่านะคะแต่ว่าเป็นการเมืองที่มีเรียกว่าเป็นแนวปฏิบัติแล้วกันนะคะแล้วก็อาจจะมีธรรมเนียมนะคะที่ปฏิบัติกันมายาวนานของการเมืองในสมัยก่อนนิดนึงนะคะกำลังปะทะกันอยู่แต่ว่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นข้อกังวลแต่มองว่าเป็นแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมากกว่าค่ะนี่คือความแตกต่างนะคะว่าของการเลือกตั้งครั้งนี้กับการเลือกตั้งครั้งก่อนๆมาค่ะการเปลี่ยนแปลงของทางการเมืองเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงของนักการเมืองด้วยนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงของวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาลจะสามารถเข้ามาทำงานตรงนี้ได้มากขึ้นนะคะชัดเจนขึ้นแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างฟังก์ชันมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะนั้นก็อาจจะเป็นคำตอบที่แบบดูโลกสวยแล้วก็การเมืองจะดีขึ้นนะคะแต่เป็นความเชื่อมั่นจริงๆค่ะแล้วก็จะนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยที่ตั้งมั่นได้ด้วยอะค่ะสิ่งที่อยากจะฝากกับท่านประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจประชาธิปไตยแล้วท่านได้ใช้ปลายปากกาท่านกากบาทไปนะคะไม่ว่าท่านจะกาพรรคใดใครนะคะแต่อำนาจอยู่ที่ท่านนะ
เวลาที่เรากากบาทไม่ได้หมายความว่าเราโอนอำนาจนั้นไปให้คนนั้นพรรคนั้นแต่เรามอบให้เขาไปใช้อำนาจของเรานี่คือสิ่งแรกก่อนที่พลเมืองทุกคนจะต้องทราบถัดมาก็คือเมื่อคุณทราบแบบนี้คุณก็ต้องรู้ว่าเราต้องตามค่ะว่าเขาใช้อำนาจเราอย่างไรนะคะใช้ในตามเจตนารมณ์ของเราหรือเปล่าเราก็ต้องมีการกำกับติดตามเขาเมื่อกากบาทไปแล้วเราก็ต้องกำกับติดตามเขาต่อให้วันนี้ majority ของคุณได้เป็นรัฐบาลนะคะคุณก็ต้องกำกับติดตามเขาโดยเฉพาะถ้าวันนี้ภาพของฝุ่นตลบพวกนี้นะคะก็อยากจะฝากภาคพลเมืองทุกท่านเลยทุกฝากทุกฝ่ายทุกด้อมนะคะว่าจับตาอะไรจับตาข้อมูลข้อเท็จจริงค่ะความเป็นพลเมืองที่เป็นพลเมืองที่มีศักยภาพสูงและเราชอบพูดว่าจะเป็นพลังของบ้านเมืองเนี่ยนะคะแต่ว่าเราเป็นพลเมืองที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและกำกับอำนาจของตัวเองได้ต้องเป็นพลเมืองที่อยู่บนข้อมูลข้อเท็จจริงอย่าเอาอารมณ์เพราะฉะนั้นเราต้องติดตามเราต้องดูจะดูสื่อก็ต้องดูหลายๆสื่อนะคะดูหลายๆข่าวอ่านอย่างคิดวิเคราะห์จะต้องรู้ว่าที่มีการถกเถียงกันเรื่องจะใครเป็นนายกก็ดีคุณต้องรู้ว่านายกมีอำนาจหน้าที่อะไรคุณถึงจะรู้ได้ว่าทำไมคุณเชียร์หรือไม่เชียร์คุณต้องไปดูว่าประธานสภาประธานรัฐสภาที่ก็กำลังจะถกกันเนี่ยใครจะเป็นประธานรัฐสภาจะให้พรรคไหนเป็นหรือให้ใครเป็นเราเป็นพลเมืองเราต้องรู้ว่าประธานรัฐสภาเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรนี่คือสิ่งที่เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงเราอย่าบอกว่าเราอยากให้คนนี้เป็นเราอยากคนนี้เป็นเดี๋ยวก่อนนะเพราะอะไรถ้าถามว่าเพราะอะไรทำไมล่ะตอบไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยากให้การเมืองดีอย่างที่คุณอยากจะเปลี่ยนนะคะพลเมืองทุกคนต้องอยู่บนข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะจับตาดูอย่างเก็บอคติเอาไว้เราจะต้องเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นโดยอยู่บนข้อมูลข้อเท็จจริงคุณต้องวิเคราะห์ได้คุณต้องบอกได้ว่าทำไมคุณถึงเชียร์ทำไมคุณถึงคิดว่าควรจะเป็นเช่นนี้ทำไมคุณถึงคิดว่าควรจะเป็นเช่นนี้คุณอย่าไปฟังคนอื่นด้วยนะคะแต่คุณต้องรู้ด้วยคุณเองค่ะเพราะนั้นพลเมืองต้องมีความรู้ท่านผู้ชมคะกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีความห่วงใยพวกเราทุกคนค่ะหลังจากการระบาดโรคไข้เลือดออกนั้นพุ่งสูงสุดในรอบ3ปีโดยเฉพาะที่ภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครแล้วก็เด็กๆนักเรียนก็ป่วยกันมากเลยนะคะตอนนี้ก็มีการรณรงค์ก้าวสู่สังคมไทยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกค่ะนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาระบุว่าวันไข้เลือดออกอาเซียนประจำปี2566ภายใต้แนวคิดก้าวสู่สังคมไทยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและ9พันธมิตรทั้งภาคเอกชนสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTEC สวทช.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันรู้เท่าทันต้านการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกค่ะซึ่งคาดการว่าจะมีการระบาดหนักที่สุดในรอบ3ปีนายแพทย์โอภาสได้กล่าวว่าโรคไข้เลือดออกนั้นเป็นโรคประจำถิ่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทยและอาเซียนโดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2566ประเทศไทยมีผู้ป่วยถึง 18,173 รายมากกว่าปีที่แล้วถึง 4.2 เท่าเลยนะคะเป็นการระบาดสูงสุดในรอบ3ปีและมีผู้เสียชีวิต15รายเฉลี่ยก็คือว่ามีผู้ป่วยสัปดาห์ละ900รายเสียชีวิตสัปดาห์ละ1รายค่ะพบอัตราป่วยสูงสุดอยู่ที่กรุงเทพมหานครภาคใต้และภาคกลางโดยนักเรียนอายุ 5-14 ปีป่วยสูงสุดรองลงมาคือกลุ่มอายุ 15-24 ปีกระทรวงสาธารณสุขจึงดำเนินการด้วย3กลยุทธ์ก็คือ 1. รีแบรนด์รณรงค์ป้องกันก่อนเกิดโรคปรับภาพลักษณ์หน่วยงานรัฐด้วยนโยบายเชิงรุก 2. ก็คือรีทิงค์นะคะเปลี่ยนความคิดคนไทยให้รู้เท่าทันภัยร้ายของไข้เลือดออกเริ่มต้นก็คือจากการดูแลตนเองนั่นแหละค่ะ 3. คือ Reconnect ผนึกกำลังภาคีรัฐและเอกชนชูนวัตกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกค่ะช่วงระบาดของไข้เลือดออกในเดือนนี้เนี่ยบางทีมันจะเกี่ยวเนื่องกับโรคติดต่อสำคัญหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข้หวัดหรือแม้กระทั่งโควิดที่เราห่วงใยก็ตามบางครั้งในระยะแรกอาการมันจะคล้ายกัน
เพราะถ้าเกิดว่าไปหาคุณหมอหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขครั้งแรกไม่ดีขึ้นก็อย่านิ่งนอนใจก็ให้ไปพบเพื่อติดตามอาการเพราะว่าเวลาไข้เลือดออกอาการมันมีขึ้นมากเรื่อยๆการวินิจฉัยกับการรักษาก็จะวินิจฉัยได้แม่นยำรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนื่องจากไข้เลือดออกยังเป็นโรคที่ไม่มียาต้านไวรัสที่รักษาโดยตรงเหมือนการรักษาประคับประคองในช่วงเวลาสำคัญเนี่ยจึงมีความสำคัญมากนะครับช่วงโควิดมีข้อดีอย่างนึงเราพบว่าไข้เลือดออกในทั้งภูมิภาคอาเซียนเราช่วงโควิดเนี่ยผู้ป่วยผู้เสียชีวิตผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกได้ลดลงค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะปีนี้เป็นปีที่โรคโควิดคลี่คลายก็คาดว่าปีนี้จะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งภูมิภาคอาเซียนเนี่ยสูงขึ้นนะครับประการที่2ก็คือว่าพอเราไม่ติดเชื้อหลายๆปีคนไม่ติดเชื้อหลายๆปีภูมิต้านทานที่เคยมีกับไข้เลือดออกก็จะลดลงเพราะฉะนั้นทําให้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกเนี่ยสูงทั้งภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศไทยปีนี้เบื้องต้นที่ผ่านมาก็พบผู้ติดเชื้อผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วประมาณ 18,000 ถึง 19,000 คนแล้วก็เสียชีวิต17คนอย่างที่ทราบนะครับเดือนมิถุนาจะเป็นเดือนที่จะมียอดผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมันจึงเป็นอันสำคัญที่เราจะต้องเร่งรณรงค์ในการควบคุมไข้เลือดออกในตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปทางด้านนายสุขสันต์กิติสุภกรรองปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวว่ากรุงเทพก็ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกสูงที่สุดจึงได้มีการออกนโยบายและดำเนินงานเชิงรุกเน้นการป้องกันและเฝ้าระวังก่อนเกิดโรคโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนโรงเรียนและศาสนสถานพร้อมกับร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนได้สร้างการรับรู้ถึงอันตรายของไข้เลือดออกเพื่อทำให้กรุงเทพนั้นปลอดโรคปลอดภัยและห่างไกลจากไข้เลือดออกนั่นเองค่ะทางกรุงเทพมหานครได้ตรวจพบสัญญาณตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีแนวโน้มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางท่านผู้ราชการกรุงเทพมหานครในการประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อปลายปีที่แล้วจึงมีมติที่จะให้ทางสำนักอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปรณรงค์อย่างเข้มข้นเพื่อให้ลดจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกที่คาดว่าจะมีสูงในปีนี้เราเริ่มรณรงค์มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงวันนี้เนี่ยเรารณรงค์ไปใน350ครั้งในบ้านทั้งหมด 36,500 ครัวเรือนนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกได้อย่างมีนัยสำคัญในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาเราจะมีผู้ป่วยที่มากเป็น2เท่าของค่าเฉลี่ย5ปีจนเดือนพฤษภาคมเนี่ยครับเรามีผู้ป่วยเท่ากับค่าเฉลี่ยของ5ปีแล้วซึ่งมีแนวโน้มที่ดีมากนะครับจนถึงต้นปีเรามีผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งสิ้น 28,046 คนแล้วโดยทั้งประเทศจะมีทั้งหมด 18,000 คนนะครับเราคิดเป็นอันดับที่15ของทั้งประเทศถ้าพูดถึงอัตราการตายกรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยตายเพียง1ท่านนะครับจากทั่วประเทศตายทั้งหมด15ท่านถ้าพูดถึงจำนวนต่อแสนเนี่ยกรุงเทพมหานครเราป่วย57คนต่อแสนซึ่งน้อยกว่าค่าที่เราคาดการไว้คือ80คนต่อแสนทั้งหมดเนี่ยเราดำเนินการตั้งแต่ต้นปีก็เห็นผลสำเร็จแล้วเราจะยังไม่หยุดยั้งนะครับทางกรุงเทพมหานครก็จะร่วมกับกรมควบคุมโรคภาคีเครือข่ายที่จะรณรงค์ต่อไปตลอดทั้งปีนี้เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกทางด้านนายยูจิชิมิสึประธานกรรมการบริษัทคาโออินดัสเทรียลประเทศไทยจำกัดก็บอกว่าทางคาโอนั้นสนับสนุนเน็กเทคสวทช.และกรมควบคุมโรคมีการพัฒนาแอปพลิเคชันรู้ทันเป็นการแจ้งเตือนภัยสุขภาพรอบตัวมาตั้งแต่ปี2564ค่ะและตอนนี้กำลังพัฒนาเทคโนโลยีแบบพยากรณ์คาดการโอกาสการเกิดโรคและการแพร่ระบาดเพื่อหาวิธีป้องกันให้กับประชาชนได้ปลอดภัยจากโรคพร้อมกับสานต่อโครงการ Guard Our Future ทั้งให้ความรู้และวิธีการป้องกันที่ถูกต้องแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมีการตั้งเป้าจัดกิจกรรมกว่า160โรงเรียนทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัดด้วยค่ะเราพามาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันค่ะประเทศไทยในปีนี้นั้นจะได้รับผลกระทบจากเอลนีโญนะคะซึ่งก็จะทำให้อากาศทั้งร้อนแล้วก็แห้งแล้งฝนก็ตกน้อยด้วยมีการคาดการณ์ว่าฝนจะทิ้งช่วงยาวนานไปถึงปี2567เลยทีเดียวแน่นอนว่ากระทบต่อเรื่องของน้ำต้นทุนโดยเฉพาะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานั้นลงพื้นที่นะคะไปดูสถานการณ์ที่ลุ่มแม่น้ำชีและเขื่อนอุบลรัตน์ว่ามีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อที่จะแก้ปัญหาแล้งซ้ำซากแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งนะคะไปดูว่าระบบบริหารจัดการนั้นจะมีการทำอะไรอย่างไรกันบ้างติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ยังอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะอยู่ที่โครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาหนองหวายค่ะ
ปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะน่ากลัวจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าอาจจะยาวถึงปี67ซึ่งท่านนี้เลยค่ะท่านสุรศรีกิติมณฑลนะคะเลขาธิการสทนช.สำนักงานทรัพยากรแห่งชาติจะคุยกับเราเรื่องนี้ถึงความน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับฟันธงเลยน่ากลัวจริงๆไหมอ่ะมันจะแรงยังไงอ่ะในปรากฏการณ์เอลนิโญปีนี้นะครับตามที่ติดตามข้อมูลแล้วเนี่ยมันจะลากยาวไปในปี2567แต่จะเข้าไปในปี2568หรือไม่เนี่ยตรงนี้เราก็ต้องมาติดตามกันอีกทีนึงแน่ๆ67โดนแน่ๆแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การบริหารจัดการน้ำในปีนี้มีความสำคัญมากเราต้องบริหารจัดการน้ำข้ามไป2ปีเลยถ้าเราจะมองแค่ปีเดียวเนี่ยมันก็จะทำให้บางทีเราหลงทางว่าเอ้ยน้ำใน1พฤศจิกายน2566เอ้ยน้ำปริมาณน้ำในเขื่อนมันยังพอมีอยู่นี่ทำไมเราไม่ส่งเสริมการเพาะปลูกนู่นนี่นั่นให้กับพี่น้องเกษตรกรเกษตรกรเขาเห็นอ่ะกูมีน้ำอ่ะทำไมไม่ฉันปลูกล่ะตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่าเอลนิโญมันจะลากยาวไปในปี2567ในปี2567ปริมาณฝนมันก็จะน้อยลงไปอีกถ้ามันน้อยลงไปในลักษณะแบบนั้นเนี่ยแล้วเราเอาน้ำที่มันมีเก็บกักไว้อยู่เอามาใช้เกิดอะไรขึ้นเกษตรมันก็จะทำให้น้ำมันก็ยุบลงไปนะครับท่องลงไปจำนวนมากตรงนี้เนี่ยในการที่พอไปถึงปลายฤดูแล้งจะไม่เหลือหรอมีนาเมษาตรงนั้นเนี่ยน้ำมันก็จะหายไปไหนน้ำมันไม่มีเติมเต็มเข้ามาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อรักษาระบบนิเวศจะทำยังไงอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่มีโอกาสเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นเราต้องบริหารจัดการน้ำข้ามไป2ปีเลยที่จะมองไปว่าให้1พฤศจิกายน2567เนี่ยมีปริมาณน้ำเก็บกักให้มากที่สุดให้มากได้เพื่อที่จะกันบริหารความเสี่ยงไว้ครับว่าถ้าสมมติมันลากยาวเข้าไปในปี2568ด้วยเราก็ยังมีน้ำต้นทุนในปี2567ที่จะมารองรับในปี2568แต่ต้องบริหารจัดการน้ำก่อนนะไม่ใช่ปล่อยให้ใช้ไปใช่ครับแล้วก็น้ำเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องร่วมกันดำเนินการในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างนี้อย่างแท้จริงพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรก็ต้องเข้าใจบทบาทในสิ่งนี้เข้าใจบริบทว่าโอกาสที่มันจะเกิดเอลนีโญรุนแรงแบบนี้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องร่วมมือกันจับมือกันแน่นๆแล้วก็เดินไปด้วยกันตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขในการใช้น้ำเหมือนกันขีดเส้นใต้จริงๆคุณผู้ชมรุนแรงนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีการบริหารจัดการน้ำแล้วน้ำมันจะน้อยกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาถูกครับค่ะทีนี้เรามายืนจุดนี้ทำไมคะทำไมเราต้องมาที่ลำน้ำพองทำไมเราต้องมาที่ขอนแก่นในวันนี้ด้วยที่ลำน้ำพองวันนี้นะครับที่ขอนแก่นเนี่ยโครงการชลประทานหนองหวายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่รับน้ำมาจากเขื่อนอุบลรัตน์นะครับซึ่งเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยก็ถือว่ามีเกณฑ์อยู่ในค่อนข้างที่จะน้ำน้อยในปีนี้เห็นบอกเลยแค่30เปอร์เองเหรอคะใช่ครับ30%นะครับในส่วนนี้เนี่ยแล้วโอกาสที่ต้องใช้น้ำมาเพื่อหล่อเลี้ยงในการอุปโภคบริโภคในตัวเมืองขอนแก่นนู่นนี่นั่นก็ต้องอาศัยน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการชลประทานหนองหวายเนี่ยมีพื้นที่ชลประทานอยู่200,000กว่าไร่ก็ต้องลงมาดูตรงนี้เนี่ยแล้วก็สร้างความเข้าใจกับทางเจ้าหน้าที่ของทางชลประทานด้วยเพื่อที่ให้ไปสร้างความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรในต้องเริ่มจากตัวเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อขยายลงไปสู่พื้นที่เกษตรกรกลุ่มใหญ่อีกทีถูกครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าน้ำเป็นเรื่องของทุกคนเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยก็ต้องร่วมเข้าใจกับทางเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานในการที่จะร่วมมือกันในเรื่องของการวางแผนการเพาะปลูกยังไงการบริหารการส่งน้ำเป็นอย่างไรเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรไม่เกิดความเดือดร้อนด้วยเห็นว่าเราควรปลูกแค่ขอบเดียวหรือว่ารอบเดียวเหรอคะใช่ครับยังไงเพราะว่าในปีนี้เนี่ยในเรื่องของการที่จะในฤดูฝนเนี่ยส่งเสริมให้ในเรื่องของการที่จะใช้น้ำเนี่ยควรใช้น้ำจากฝนก่อนจากฟ้านะจากฟ้าก่อนนะครับก็จะน้อยแหละเพราะฉะนั้นก็คือเข้าไปช่วงประมาณสักปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยฝนก็เริ่มที่จะมาดีในระดับนึงตรงนี้เนี่ยงั้นก็เริ่มที่จะเพาะปลูกในช่วงนั้นเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าฝนมันจะน้อยลงไปก็อาจจะเอาน้ำจากเขื่อนมาช่วยเติมเต็มในลักษณะแบบนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นการที่คุยกันที่จะร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรกับทางภาครัฐตรงนี้จะปล่อยเท่าไหร่อะไรยังไงให้เกิดความบาลานซ์สุดท้ายก็ต้องเก็บไว้ใช้ด้วยใช่ครับอีกส่วนนึงเนี่ยก็คือแนะนำโครงการไปว่าในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในปีนี้เนี่ยเราต้องเข้มงวดเราต้องมีความปราณีตมากขึ้นก็คือว่าเราจะต้องปรับรอบเวรในเรื่องของการส่งน้ำเนี่ยให้สอดรับกับปริมาณฝนที่ตกจริงในพื้นที่ด้วยไม่ใช่คิดจะปล่อยก็ปล่อยจะไม่ถึงขนาดนั้นครับเดิมทีปกติเนี่ยก็คือว่าจะมีการคำนวณว่ารอบเวรในการส่งน้ำเนี่ยเช่นในสัปดาห์นี้จะระบายน้ำส่งน้ำไปให้พี่น้องเกษตรกรจำนวนเท่าไหร่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมมติอย่างนี้นะครับโดยที่ถ้าสมมติถ้าเราทำแบบปานี้เนี่ยก็คือว่าถ้ามีฝนตกในพื้นที่อยู่แล้ว
เราก็อาจจะมาลดว่าเดิมทีเราจะบอกว่าเราจะส่งน้ำไป10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีใน1สัปดาห์อาจจะเหลือ8หรือ5ไปเราค่อยมาปรับตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะปรับเร็วขึ้นในระดับนี้อันนี้คือต้องมาปรับแผนอีกคำถามนึงค่ะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเรามีการวางแผนทั้งรุ่มน้ำชีตอนกลางด้วยที่ครอบคลุม7จังหวัดในพื้นที่12ล้านไร่ใช่ครับตรงนี้เนี่ยถือว่าในรุ่มน้ำชีตอนกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบปัญหาซ้ำซากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากหรือในเรื่องของแรงซ้ำซากนะครับปัญหาอีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของคุณภาพน้ำด้วยนะครับอันนั้นเนี่ยแต่อันนั้นยังไม่ได้รุนแรงถึงขนาดที่จะท่วมกับแรงซ้ำซากตรงนี้นั้นเราก็ต้องการที่จะมาพัฒนาตรงนี้เนี่ยให้ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของซ้ำซากแต่เราไม่ได้ทำเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นหรือในรุ่มน้ำชีตอนกลางเท่านั้นนะครับเราทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยดูแลทั้งประเทศอยู่แล้วนะครับในพื้นที่อื่นแต่บังเอิญว่าในครั้งนี้เนี่ยเราลงมาที่จุดนี้พอดีครับผมค่ะแล้วก็มาเห็นปัญหาแล้วก็สั่งให้เร่งแก้เราเรียบร้อยถูกต้องครับอืมค่ะยกโครงการเด็ดๆมาสักโครงการหนึ่งสำหรับรูปน้ำนี้ในรูปน้ำนี้ก็จะมีอ่างเก็บน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะว่ายังมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอในแง่ของการที่จะมีพัฒนาในเรื่องของแก้มลิงในเรื่องของอะไรพวกนี้ด้วยนะครับต้องมาผสมกันแม้กระทั่งในเรื่องของโคกหนองนาโมเดลหรือในเรื่องของการที่ไปส่งเสริมในพื้นที่เกษตรกรให้มีแหล่งน้ำของตัวเองตรงนี้เนี่ยก็มีความจำเป็นสำคัญที่จะต้องทำงานแบบบูรณาการคือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนขึ้นมาด้วยขึ้นมาก่อนแล้วจะเอาสิ่งก่อสร้างหรืออะไรลงไปเติมให้เขาก็ค่อยว่ากันอีกทีทั้งหมดทั้งมวลก็คืออยู่บนมาตรฐานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างที่ท่านย้ำเสมอถูกไหมคะถูกครับค่ะแล้วมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมหรือว่ากับสถานการณ์ที่กำลังโอ้มันจะแล้วเนี่ยอยากจะฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้เนี่ยท่านก็ทราบดีอยู่แล้วไม่ว่ากูรูด้านน้ำท่านไหนก็ออกมาอยู่แล้วนะครับแนวเดียวกันเลยเป็นเอลนีโญแน่นอนนะตอนนี้คือมันก็ส่งผลแน่นอนนะครับว่าในที่สธนช.เนี่ยก็ได้ติดตามเนี่ยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าข้อมูลในเรื่องของปริมาณฝนที่เราคาดการไว้เนี่ยมันน้อยกว่าที่เราคาดการไว้เสียอีกน้อยกว่าอีกใช่ครับมันก็เป็นการที่ยืนยันในเรื่องของเอลนีโญตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนร่วมมือกันครับในการที่ประหยัดน้ําได้ในการที่จะเก็บน้ําเป็นของตัวเองได้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดค่ะเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยยังถือว่าเป็นนาทีทองนะครับกรณีที่ฝนกําลังมานะตอนนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนใครสามารถที่จะเร่งในเรื่องของทําแหล่งน้ําเป็นของตัวเองได้ท่านก็จะได้รับน้ําที่ฝนกําลังจะมาจะได้เก็บไว้ใช้จะได้เก็บเอาไว้ใช้บรรเทาความเสี่ยงในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงหรือในการเข้าสู่ฤดูแล้งตรงนี้ครับค่ะตรงนี้นะคะอีก2คำมาคุณผู้ชมค่ะคืออย่าประมาทแล้วก็ทางภาครัฐแล้วก็ชุมชนหรือว่าคนอย่างเราอย่างท่านๆเนี่ยต้องช่วยกันเพื่อประหยัดน้ําทุกภาคส่วนเลยค่ะวันนี้นะคะก็ลาท่านไปก่อนดีกว่าขอบพระคุณสําหรับข้อมูลในวันนี้แล้วเดี๋ยวมีแผนน้ําอะไรเด็ดๆมาฝากเราอีกห้องข่าวเดโพสก็ยินดีนะคะขอบพระคุณครับขอบคุณครับมาต่อกันที่ข่าวดีข่าวนี้ค่ะเราคนไทยก็ต้องได้ภาคภูมิใจนะคะเมื่อสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติให้การรับรองดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะด้วยการได้ชื่อภาษาไทยว่าแก้วโกศินและไพลินสยามค่ะสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติหรือ The International Astronomical Union มีการจัดกิจกรรม Name Exo Worlds 2022 เพื่อตั้งชื่อดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและดาวฤกษ์แม่จำนวน20ระบบที่เป็นเป้าหมายหลักของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บโดยเปิดโอกาสให้ทุกประเทศทั่วโลกนะคะสามารถร่วมเสนอชื่อดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะในกิจกรรม Name Exo Worlds 2022มีชื่อดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ถูกเสนอ603ชื่อจาก91ประเทศทั่วโลกค่ะและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วโลกประมาณ12ล้านคนในส่วนของประเทศไทยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมีการจัดกิจกรรมเสนอชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเพื่อที่จะชูความเป็นไทยร่วมเป็นหนึ่งในเอกภพและเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีหอดูดาวแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนทั่วไปร่วมเสนอชื่อไทยให้กับดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ GJ3470B ซึ่งเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงแรกนะคะที่นักดาราศาสตร์ไทยได้ศึกษาวิจัยแล้วก็สังเกตการผ่านกล้องโทรทัศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตรณหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบประชนมพรรษาหรือหอดูดาวแห่งชาติที่ตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวก็ถือว่าได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆและประชาชนทั่วไปโดยมีชื่อภาษาไทยที่ถูกเสนอมามากกว่า335ชื่อค่ะจากนั้นก็มีการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้โหวตเลือกชื่อภาษาไทยในรอบตัดสินโดยชื่อที่มีผลคะแนนโหวตสูงสุดได้แก่แก้วโกสินและไพลินสยามซึ่งเสนอโดยนายหัสดินพัฒนากรและนายเฉลิมวุฒิสมนามีแนวคิดการตั้งชื่อมาจากความเชื่อของคนไทยโบราณค่ะที่ว่าดวงดาวที่ส่องแสงริบระยับอยู่บนท้องฟ้าคือแก้วรัตนชาติที่ประดับสูงสวรรค์บนสวรรค์มีพระอินทร์เป็นใหญ่ซึ่งปกครองบรรดาเหล่าเทวดาพร้อมด้วยแก้ววิเศษดาวแม่จึงมีชื่อว่าแก้วโกสินอีกนัยยะคือรัตนโกสินทร์ก็คือยุคที่ค้นพบดาวดวงนี้และมีดาวบริวารเป็นรัตนชาติสีฟ้าซึ่งก็คือไพลินสยามที่มีชื่อครองจองกันเป็นแก้วโกสินและไพลินสยามนั่นเองค่ะเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติก็มีการประกาศรับรองชื่อภาษาไทยของดาวเคราะห์นอกระบบ GJ3470B ว่าแก้วโกสินและไพลินสยามนับเป็นระบบดาวเคราะห์นอกระบบระบบที่3ที่มีชื่อเป็นภาษาไทยถัดจากระบบดาวเคราะห์นอกระบบ47 UMA ชลวันตะเภาแก้วตะเภาทองและ WASP 50เจ้าพระยาแม่ปิงซึ่งได้รับการรับรองชื่อภาษาไทยมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะทางด้านดร.สุภชัยอวิพันธ์รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตร์และโฟโตนิกส์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็บอกว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ GJ3470B เป็นวัตถุท้องฟ้าที่มีความผูกพันและสำคัญต่อประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ของประเทศไทยเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงแรกที่นักดาราศาสตร์ไทยได้ทำการศึกษาวิจัยและสังเกตการผ่านกล้องโทรทัศน์ของไทยการได้รับการรับรองชื่อภาษาไทยก็จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งค่ะทั้งนี้ในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาการศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะประเทศไทยถือว่ามีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะมีการค้นพบใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายทั้งดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงใหม่หรือการค้นพบน้ำในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักดาราศาสตร์ไทยในการทำงานวิจัยดาราศาสตร์ในระดับนานาชาตินั่นเองค่ะมาดูเรื่องของการปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักดำเนินธุรกิจผ่านรูปแบบที่เรียกกันว่าสหกรณ์นะคะล่าสุดนั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็มีการจัดงาน32ปีสืบสานพระราชปณิธานเสริมสร้างประสบการณ์ผ่านสหกรณ์นักเรียนค่ะกรมส่งเสริมสหกรณ์มีการจัดงาน32ปีสืบสานพระราชปณิธานเสริมสร้างประสบการณ์ผ่านสหกรณ์นักเรียนนะคะโดยเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นวันสหกรณ์นักเรียนประจำปี2566สนองพระราชดำริสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้ทางด้านสหกรณ์ในโรงเรียนพร้อมกับส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนและการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนทั่วประเทศค่ะไปดูที่โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมลเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครนายวิสิทธิ์ศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็มีการเปิดงาน32ปีสืบสานพระราชปณิธานเสริมสร้างประสบการณ์ผ่านสหกรณ์นักเรียนและเยี่ยมชมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนนะคะทั้งกิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมการผลิตการแปรรูปกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแล้วก็ยังมีกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์นักเรียนพร้อมกันนี้ก็ระบุว่าในโอกาสครบ32ปีที่สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยทรงเล็งเห็นว่าระบบสหกรณ์เป็นระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ธุรกันดารจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพื่อสอนนักเรียนด้วยวิธีการสหกรณ์เกิดขึ้นค่ะโดยเริ่มที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนแล้วก็มีการปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ผ่านไปสู่เยาวชนโดยใช้กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้นเห็นว่าระบบสหกรณ์จะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้อยู่ร่วมกันแล้วก็สามารถพึ่งพาอาศัยกัน
สร้างความเข้มแข็งของประชาชนโดยใช้ระบบสหกรณ์ซึ่งจะต้องปลูกฝังให้ประชาชนนั้นมีความรู้และทักษะทางด้านสหกรณ์มาตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อที่จะซึมซับและคุ้นชินกับระบบสหกรณ์ปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ได้มีการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนจำนวน548โรงเรียนนะคะในท้องที่52จังหวัด2พื้นที่ในกรุงเทพมหานครค่ะเด็กได้เรียนรู้จากการเรียนจากการฝึกการเรียนนะครับแล้วก็เขาก็จะจดจำไปนะครับโดยที่ไม่ต้องไปท่องจำว่าสหกรณ์คืออะไรแต่ว่าเวลาเขาทำงานเขาทำงานร่วมกันเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจของสหกรณ์นะครับเขาก็สามารถที่จะซึมซับสิ่งเหล่านี้ครับไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาเมื่อเขาโตไปแล้วเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมในชุมชนในหน่วยงานในองค์กรที่เขาไปอยู่เนี่ยเขาก็จะสามารถใช้วิธีการเหล่านี้เรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรื่องของการช่วยเหลือตนเองการดูแลตนเองนะครับดูแลสังคมนะฮะช่วยเหลือตัวเองนะฮะใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเขานะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆถ้าเด็กได้เรียนนะครับได้ฝึกนะฮะเขาก็จะเป็นแนวทางที่เขาจะเอาไปใช้ในอนาคตได้ครับทางด้านนายสมหวังเสาะแสวงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมลก็บอกว่าทางโรงเรียนนั้นใช้กิจกรรมสหกรณ์พัฒนาสมรรถนะนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีนะคะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดสามารถวิเคราะห์แล้วก็เลือกซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันได้อย่างประหยัดรู้จักการอดออมวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวรวมทั้งส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมนอกจากนี้โรงเรียนยังใช้กิจกรรมสหกรณ์ในการพัฒนาเด็กพิเศษโดยใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมและการลงมือปฏิบัติจริงช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการทำงานร่วมกันหลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติค่ะขณะที่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็เห็นว่าสหกรณ์โรงเรียนนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากทำให้มีการเรียนรู้คู่ไปกับการปลูกฝังการทำงานเป็นทีมและมีวินัยและเห็นทุกชุมชนได้มีสหกรณ์อีกด้วยค่ะได้ความรู้ค่ะแล้วก็นำความรู้ตรงนี้นะคะไปสามารถนำไปแบบเขาเรียกว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้าสมมติเราไปเรียนต่อในสายอาชีพอื่นๆเราสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ค่ะมันดีตรงที่ว่าการที่เราซื้อของไปมันมีปันผลให้ค่ะอย่างเช่นเราไปซื้อจากร้านค้าทั่วไปไม่มีปันผลค่ะแถมยังมีราคาที่แพงกว่าด้วยมันสร้างระเบียบวินัยให้กับเรามากขึ้นไหมคะลูกสร้างค่ะมันทำให้เรารู้จักการจับจ่ายใช้สอยการทำงานการเข้างานให้เป็นเวลาค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องข่าวไทยโพสต์สุดสัปดาห์ประจำวันนี้นะคะดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และ PTT กรุ๊ปเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันวันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนสวัสดีค่ะโลกของเรามีสถิติใหม่เกิดขึ้นทุกวันสถิติที่จะเปลี่ยนพวกเราให้ไม่เหมือนเดิมปตท.เร่งปรับกระบวนการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเร่งเปลี่ยนสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเร่งปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้แน่ใจได้ว่าเราจะมีโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืน